ันคือครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะน้ำปลาส้มปล่อยได้กินปลาเลยกินปลาเด็กพาไปกินไอติมกันร้านนี้เป็นร้านโปรดพี่ออเข้ามาก่อนแล้วรายการ The Orgas ชื่อไอติม Creative มากๆรสพระธรรมรสสังฆทานกะเพราไข่โยม้าปังที่นี่มีไอติมแปลกๆอะให้ป้าๆกับน้องๆไปลองดูรสอะไรบ้างเหงื่อรสเหงื่อเดือดมาร้อนๆนะมีเหงื่อร้อนมาเลยพี่เด็กเชิญคนที่เป็นอาจารย์เป็นครูอ้าวเหรอโอ้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ไอสตรอเบอรี่วานิลาในพวกนี้มีปกติคลาสสิกก็มีครับแต่มีรสเหงื่อนี่ฮะมีพวงมาลัยมีน้ำมันมีน้ำปลารสพวงมาลัยรสน้ำมันโอ้โหจู่ๆก็ตกใจจู่ๆก็โอ้โหความรู้สึกดีเลยใช่ไหมทำไมพี่ถึงคิดรถพวงมาลัยมันมายังไงเขาจะนึกถึงดอกมะลิดอกกุหลาบใช่ไหมอ๋อไม่ใช่พวงมาลัยรถยนต์พวงมาลัยรถยนต์ไม่ใช่ต้องแค่ไหนวะเป็นกลิ่นพวงมาลัยรถเนี่ยเอ้ารถพวงมาลัยใครจะไปรู้อ่ะผมอยากเป็นไอติมได้หมดครับอ๋อก็เป็นกลิ่นมะลิอันนี้น่าหอมน่ากินถ้าให้เด็กๆคิดคนละอันที่แปลกที่สุดเลยเด็กๆจะนึกถึงไอติมรสอะไรไอติมรสต้นไม้ก็คัดหมูเลยกูน่ะรสอะไรลัมโบรถแลมโบรถแลมโบกินี่แล้วของแม่จูนน่ะรถเบียร์ธรรมดาไปเขาจะกินน่ะโอเคน้ำปลาไอติมรสน้ำปลาเฮ้ยพี่ทำได้ป่ะได้ครับได้ขอให้ได้น้ำปลาดีๆโอ้ยเข้าทางเลยขายของแล้วนี่เป็นจ้างเข้ามาป่ะเนี่ยใช่งั้นขออนุญาตเข้าไปดูการทำด้วยได้ไหมได้เลยครับโอเคไปไอติมเนี่ยมันต้องเริ่มทำยังไงไอติมมันคือน้ำแข็งครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรไปแช่แข็งจะเป็นนมจะเป็นน้ำแล้วเราก็จะเติมรสชาติเข้าไปครับเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงเติมเกลือลงไปหน่อยนึงเพื่อลดจุดเยือกแข็งแช่ลบ18แล้วมันยังนิ่มอยู่มาเริ่มเลยขอชิมน้ำปลาก่อนเลยไหมครับได้ได้เลยเอาน้ำปลายี่ห้อของแม่จูนเขาคือน้ำปลาตาส้มปล่อยน้ำปลาตาส้มปล่อย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 อร่อยรวยรวยอร่อยร่อยร่อยอันนี้ต้องลองชิมก่อนโอ้โหเข้มข้นมากเข้มข้นมากนัวมากนัวมากนัวนะนัวนะก่อนอื่นเราจะผสมน้ำก่อนนะครับอันนี้1ลิตรฮะออกมาจะได้10ลูกครับอันนี้น้ำตาลปี๊บนะครับเสร็จคุ้มเราจะยกขึ้นตั้งไฟหน่อยนึงนะครับเพื่อให้น้ำตาลละลายชิมไปด้วยปรับรสไปด้วยได้โอ้ยกลิ่นปลาออกนะขอให้ข้างล่างวิ่งมีซื้อแคบหมูพวกกินกับส้มตำอ่ะนะเดี๋ยวกินไอติมมาดมหน่อยกินน้ำปลาชัดเจนมากแบบกลิ่นปลาแบบเหมือนในไหออกมาเลยอ่ะมาชิมตรงนี้ก่อนเฮ้ยกลิ่นปลาออกมาลองดูมาลองดูทำไม่เป็นไรมาลองดูเทเข้าอันนี้มันจะเป็นเหมือนเครื่องซักผ้าฝาหน้าครับเครื่องอะไรนะเครื่องซักผ้าฝาหน้ามันจะมีฝาบนกับฝาหน้าพี่เศษพี่เศษพูดแบบพี่เศษเกินไปเปล่ามีอันนี้มีทุกอย่างเราก็กดปั่นใช้เวลาประมาณ10นาทีครับอันนี้ยังเป็นของเหลวอยู่สีมันจะเข้มเดี๋ยวพอปั่นไปสักพักสีมันจะขาวขึ้นขาวขึ้นแพงไม่ดีตู้เนี้ยเชฟอันนี้ก็7หลักครับ
เป็นล้านเหรอหมื่นแสนล้านเป็นล้านโอ้เชฟต้องรวยมากอ่ะทุกวันนี้ขายไอติมยังไม่คืนทุนเลยฮะอันนี้นะฮะถือว่าเป็นไอติมรสน้ำปลาน่าจะแปลกที่สุดในโลกดีกว่านะมีที่นี่ประเทศไทยประเทศเดียวที่ทำกันนะจะไปชิมกันไอติมแจ่วสี่นักกินโอ้ทำได้ยังไงเนี่ยรันนะเนี่ยขอให้สนุกครับขอให้สนุกครับมาคือครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะอันนี้คือน้ำปลาส้มปล่อยก็คือได้กินปลาร้าด้วยกินปลาร้ามันจะอร่อยเหรอวะแม่ดูก็ลองชิมได้ไหมเอ็นจอยค่ะโอเคชิมก่อนชิมเลยนั่นแหละพูดตรงพูดตรงอร่อยไหมเอาจริงเกสก็ได้ก็ได้ถ้าเป็นคำว่าก็คือเป็นไงเด็กไม่ตัวผมฮะยังไงกินได้หรือกินไม่ได้กินได้กินได้แต่ไม่กินดีกว่าเดี๋ยวนี่อ่ะคนต่อไปคนต่อไปพี่ก้าโอ้ก้าผมก็ได้นะเฮ้ยเพราะพี่ก้าเขาชอบกินน้ำปลารสชาติเหมือนอูนิอ่ะอย่าหาทำถ้าชอบอะไรแปลกๆก็ต้องลองทำกินดูขอกินไอติมรสแจ่วเฮ้ยไม่เชื่อลองนี่นี่ขาคุ้นกินกับข้าวเหนียวอร่อยอร่อยอันนี้ไม่โกหกก็คือมันแปลกแต่มันกินได้แต่ถ้าปลาปรุงแบบส้มตำนะไอติมรสส้มตำปลาเงี้ยอร่อยแน่แต่ที่แน่ๆนะน้ำปลาสูตรโบราณตาส้มปล่อยนี้นะก็คือเอาไปทำส้มตำเอาไปทำยำเอาไปทำต้มตามใจชอบเลยอร่อยนัวครบจบในขวดเดียวจ้ะมีวางจำหน่ายแล้วนะคะที่บิ๊กซีทุกสาขาท็อปทุกสาขาไทยฟู้ดเซฟมาร์เก็ตเร็วนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาตลาดยิ่งเจริญและร้านเฮียขาวตลาดสี่มุมเมืองเชฟค่ะถ้าเกิดอยากจะมาทำไอติมแปลกๆมาได้ที่ไหนคะ110บาทครับผมเลขที่100เจริญนคร10นะครับมาข้างศาลเจ้าได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปชิมไอติมข้างล่างกันอันนี้นะคะปรุงอะไรครับมันก็แปลกแต่มันกินได้มันเหมือนน้ำอบอะซอสพริกศรีราชาติมรสเหงื่อนะเค็มหวานๆอร่อยต่อจากนี้ไปนะผู้ใช้แรงงานเวลาเหงื่อเราไหลอย่าทิ้งโอ้โหมันมีคุณค่ามันมีราคานะเนี่ย
ค็มมากเลยเหมือนกินเกลืออย่างเดียวเลยแสดงว่าไปเอามาจากคนที่ไม่ได้อาบน้ำอ่ะไม่ได้เหงื่องั้นมันอร่อยถ้าใครมาร้าน110นะสั่งลดเหงื่อก่อนเลยอร่อยคือไม่ใช่เหงื่อทั้งนั้นก็คือไอติมนั่นแหละเค็มๆเปรี้ยวลดพวงมาลัยนะวิมันมีกลิ่นมะลิหอมอันนี้รสน้ำมนต์ครั้งแรกของโลกมั้งรสน้ำมนต์หนูเคยกินแล้วด้วยเหรอกินก่อนไปเสียงอันนี้ขึ้นเลยอ่ะเสียงอะไรสัพพีติโยวันสีลีปณีกังไอ้นี่อะไรนะคะน้ำปลาย่ำไข่เยี่ยวมายำไข่เยี่ยวมายำไข่เยี่ยวมาเว้ยเฮ้ยโอ้แล้วคำโตด้วยมันแซ่บอ่ะโอ้โหยังไข่เยอะมานี่แกนสมองเลยอ่ะไข่เยอะมามันไม่ใช่ไข่เยอะมามันไม่มีในโลกอ่ะมันเป็นยำแล้วมันมีกลิ่นของไข่เยอะมาหน่อยๆถ้าใครนะต้องการหาประสบการณ์แปลกๆของชีวิตนะให้มาที่นี่เลยร้าน110บาร์นะมาลองยำไข่เยอะมาทุกคนไปข้าวเหนียวจิ้มไม่ติมไข่มูอยู่กับน้ำมนต์มาตลอดเวลาเป็นไงชิมพี่ผีว่าไงเนี่ยน้ำมนต์พี่ผีว่าไงน่ะขนลุกเลยขนลุกเลย